ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะมีสกิน Prestige หรือว่าสกินแดงวอลคิรี่มี3ขั้นเนาะเหมือนสกินอื่นแล้วก็มี Finisher แต่ครั้งนี้มีความพิเศษครับคือมีหางทองเพิ่มเข้ามาซึ่งหางทองอันเนี้ยใส่ให้กับตัวละครอะไรก็ได้ไม่ได้ Exclusive สำหรับวอลคิรี่ตัวเดียวแล้วก็จะมีสกินอื่นๆตามนี้นะครับจะเป็นสกินที่ขายในร้านค้าสำหรับ Collection Event ครั้งนี้แล้วก็จะมีเฟรมตัวละครที่สามารถใช้กับตัวไหนก็ได้นะครับเป็น Universal Frame มีสติ๊กเกอร์เนซี่น่ารักน่ารักไว้แปะพวกชิลเซลหรือว่าไอเทมฮิลด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่าโพสของจิบราลตาร์กับแอชที่อยู่ในแพ็คด้วย2อันในอีเวนต์นี้จะมีสกินใหม่ทั้งหมด6สกินนะครับที่เป็นสกินสีทองก็มาดูกันเลยว่าไอออนไซด์เป็นไงกันบ้างก็โดยรวมจะเป็นสกินเดิมๆเลยนะครับคือไอออนไซด์เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีเอลไซด์ที่ค่อนข้างจะผอมกับโวลท์ที่ค่อนข้างจะผอมส่วนเซนติเนลจะเป็นสกินทรงเดียวกับสกินสีเขียวเลยนะครับแต่เรื่องไอออนไซด์ตอนนี้โวลท์สกินปลาหมึกก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งของอีเวนต์นี้ก็คือสกินคอสติกครับสกินคอสติกมันผอมเอวพริ้วมากสกินนี้สำหรับการอัปเดตครั้งนี้จะไม่มีการปรับแพชตัวละครนะครับไม่มีการบัฟหรือเนื้อตัวอะไรต่อมามาดูกันที่ Exclusive Event ของอีเวนต์นี้กันเลยดีกว่าเป็นกิจกรรมหาสมบัตินะครับก็คือเวลาที่เราเล่นโหมดธรรมดาเนี่ยเกมจะให้ Tracker มาแล้วเราสามารถตามเจ้าเครื่อง Tracker เนี่ยเพื่อตามหาจุดอัปโหลดรับของตามแมปได้แล้วพอเราจัดการเจ้าตัวลูติกเสร็จเราก็จะได้แต้มกิจกรรมมาครับสำหรับนำไปใช้เพื่อซื้อไอเทมในร้านค้ากิจกรรมได้สำหรับใครที่อยากเติมอีเวนต์นี้นะครับก็จะต้องเติมทั้งหมด 16,000 Epic Coin นะครับหรือว่า 5,040 บาทนั่นเองจะเป็นแพ็คใหญ่สุดกับแพ็คกลางเนาะแพ็คชิบหายเลยถามว่าเติมไหมตอนที่ผมเติมอ่ะผมก็คิดเว้ยเฮ้ยเราจะหางทองเท่ๆทั้งห้องมีเราคนเดียวเฟี้ยวๆเลยเหมือนอารมณ์ประมาณพรีเดเตอร์ในห้องหนึ่งเดียวในห้องอะไรอย่างงี้และนี่คือผลลัพธ์ครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวI'm the jump master. เฮ้ยผมใจหางยังวะโอ้โหทำไมมันสองหางแล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลหางทองเต็มไปหมดไม่มีเสียงต้องเปลี่ยนเสียงด้วยชี้คุณผมจ่ายตังค์ไปประมาณ 5,000 เพื่อหางโลโลเว้ยแต่โดยรวมผมมองว่ามันก็เป็นอีเวนท์ที่ดีแหละมีการทำอีเวนต์แบบใหม่กิจกรรมแบบใหม่ที่แบบเอ้ยมีอัพลงอัพโหลดว่ะมันมีแบบเฮ้ยดูใส่ใจขึ้นเยอะถ้าเทียบกับอีเวนต์กันก่อนที่มีแค่ไปทำเควสแบบทำดาเมจเท่านี้ทำแบบกำจัดศัตรูจำนวนเท่านี้แบบนี้ผมว่าสร้างสรรค์กว่าเยอะเลยที่เป็นกิจกรรมให้ไปอัพโหลดโดยรวมวันนี้ผมก็มาอัปเดตเท่านี้แหละไว้เดี๋ยวถ้าผมเก็บครบ 100,000 ดาเมจเดี๋ยวมาโชว์เคสฟินิชเชอร์ให้ดูอีกทีนึงแล้วก็อาจจะมีแบบคลิปแนะนำการเล่นวอลคิรี่เพราะไหนๆแล้วก็เก็บ 100,000 ดาเมจแล้วเนาะใน 100,000 ดาเมจผมก็คงมีฟุตเทจวอลคิรี่มาสอนทุกคนว่าแบบเฮ้ยวอลคิรี่เล่นยังไงอะไรยังไงคือตัวมันก็ยังเก่งอยู่แหละถึงแม้ว่ามันจะลดความนิยมไปพอสมควรหลังจากที่มีอีแบ็คทาวเวอร์มาเนาะบอลลูนพกพาโอเคไว้เจอกันครับขอให้เล่นเกมให้สนุกไปผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกันคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปเนาะเพราะว่าเล่นเกมอื่นด้วยไปหาแฟชั่นไปหาความสนุกแล้วก็ไปอัพสกิลส่วนตัวในการแบบทั้งตัดต่อไมค์เซตเอ่ยอะไรเอ่ยช่วงนี้เหมือนช่วงเก็บตัวผมเพราะงั้นผมก็จะไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่เนาะก็ขอโทษด้วยทุกคนสำหรับที่แบบคนที่แบบเฮ้ยปกติพี่อัพคลิปทุกวันเลยนะไม่ก็อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยก็มันเป็นเหมือนช่วงพักผ่อนของผมอ่ะก็สำหรับคนที่แบบติดตามก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาตลอดครับคลิปนี้ค่อนข้างสั้นเนาะเพราะว่าลองตัดต่อแบบเฮ้ยอัดแน่นคอนเทนต์ไปเลยดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอ้ยผมว่ามันก็ดีสำหรับผมนะก็คนดูคิดยังไงกันก็คอมเมนต์แบบแสดงความคิดเห็นได้นะหรือว่าชอบยาวๆไว้เจอกันในสตรีมครับหรือว่าติดต
ามผมใน Twitter ผมก็จะมีบ่นนู่นบ่นนี่บ้างหรือว่า Facebook ก็ได้นะแต่ช่วงนี้ถ้าจะบ่นผมคงบ่นใน Twitter หรือว่ามีความคิดอะไรก็จะโพสต์ลง Twitter มาติดตามกันได้ครับไว้เจอกันไปคุยกันบ๊ายบาย